โมงครึ่งนะคะมาดูประเด็นการเมืองอีกเรื่องนึงสำหรับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนะคะคุณผู้ชมยังเหลือกฎหมายลูกสำคัญอีก3ฉบับสุดท้ายค่ะที่ยังอยู่ระหว่างการยกร่างของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือว่ากรทนะคะเพราะฉะนั้นทางกรทเนี่ยเขายกคณะกันไปเก็บตัวที่จังหวัดระยองเป็นเวลา4วันค่ะเพื่อเดินหน้าร่างกฎหมายลูกนี่แหละให้เสร็จทันตามกรอบเวลาติดตามพร้อมกันจากรายงานของทีมข่าวการเมืองค่ะเป็นที่น่าจับตามองสำหรับการประชุมนอกสถานที่ของกรท.ที่จังหวัดระยองระหว่างวันที่3ถึง6สิงหาคมนี้เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายลูกว่าด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว.โดยกรท.จะเริ่มพิจารณาร่างของปปช.เป็นร่างแรกและจะดูเนื้อหาเป็นรายมาตราว่ามีส่วนใดที่ไม่สอดคล้องกับแนวคิดของรัฐธรรมนูญหรือไม่ในร่างกฎหมายลูกของปปช.ที่ปปช.เสนอมายังกรท.นั้นได้กำหนดกรอบระยะเวลาการทำงานไว้แบ่งเป็นขั้นตอนการแสวงหาข้อเท็จจริงที่ต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน6เดือนแต่สามารถขยายเวลาครั้งละ3เดือนหากเป็นขั้นตอนการไต่สวนจะต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน2ปีแต่สามารถขยายเวลาได้เพราะบางคดีมีความซับซ้อนและต้องใช้เวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานให้รอบด้านขณะที่กรท.ก็มีเป้าหมายให้ปปช.ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกันในส่วนที่เรามุ่งก็คือมุ่งให้มันทำงานเกิดประสิทธิภาพเร็วแล้วก็เชื่อถือได้กล้าหาญตรงนั้นยังไม่เห็นแล้วก็จะต้องมาคิดว่าแล้วใครจะตรวจปปช.ตรงนี้ต้องกำลังนั่งคิดกันอยู่อย่างเรื่องปปช.จังหวัดเนี่ยอาจารย์ตกลงแล้วควรจะมีไหมยังไม่ได้ดูไม่รู้เขามีไปทำไมแต่ว่าเขาอาจจะต้องการหน่วยที่จะรองรับเขาในต่างจังหวัดอันนี้ก็ต้องดูเขาก่อนส่วนร่างกฎหมายลูกก็ด้วยการได้มาซึ่งสว.นั้นกรท.ย้ำว่าการประชุมครั้งนี้จะต้องได้ข้อสรุปว่าจะแบ่งกลุ่มและเลือกกันอย่างไรแต่สุดท้ายแล้วการหารือตลอดทั้ง4วันก็จะเป็นการพิจารณาเพียงหลักการของทั้ง3ฉบับเท่านั้นยังคงไม่ได้ข้อสรุปเป็นตัวร่างแต่อย่างใดทีมข่าวการเมืองสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน